คุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้ไปบุกสปกเลยนะคะยื่นหนังสือยื่นเอกสารต่อเลขาสปกหลังจากที่รองนายกวิษณุเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าคุณปารีณาคืนที่แล้วไม่ผิดเพราะกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักการเดียวกันหมดเนี่ยนะคะคุณศรีสุวรรณบอกแบบนี้ไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะเห็นค้านเพราะจริงๆกฎหมายมันต้องมีหลักเดียวคือผู้ใดกระทำผิดต้องถูกลงโทษไม่เลือกปฏิบัติสินะฮะแล้วก็การที่นางสาวปรินายื่นบัญชีทรัพย์สินรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเขารับตำแหน่งส.ส.โดยแจ้งต่อปปช.ว่ามีที่ดินประเภทพ.ป.ช.5จำนวน58แปลงรวมเนื้อที่กว่า 1,706 ไร่ในพื้นที่6นะครับหมู่ที่6นะฮะตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะฮะประกอบกับอธิบดีกรมป่าไม้ออกมายืนยันต่อสาธารณะแล้วว่าที่ดินดังกล่าวเดิมอยู่ในที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีเมื่อปี27นะโดยกรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้เข้าทำประโยชน์โดยประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี54ตามมาตรา25แล้วแต่ทว่าสปก.กลับไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา26และมาตรา27เพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรเพื่อทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะเนื่องจากถูกยึดครองโดยนางสาวปรินาเชื่อได้ว่าการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือที่ดินสปก.นะครับซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสปก.ตามมาตรา36ทวิโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะในกรณีที่ว่าทำไมต้องดำเนินคดีกับคุณปารีณาแม้จะเป็นที่สปก.แต่เดิมมันเป็นที่ของป่าไม้คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยโดยสรุปแล้วคุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าเลขาสปก.และเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะคะเมื่อทราบหรือรับรู้แล้วว่าคุณปารีณาเข้าไปยึดถือหรือยึดครองตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณปารีณาแล้วก็บอกด้วยว่านอกจากคุณปารีณาเนี่ยยังพบว่ามีนักการเมืองอีก11คนด้วยที่อยู่ในลักษณะเดียวกันเลขาสปก.ก็ต้องดำเนินการเรียกคืนแล้วก็ตรวจสอบเหมือนกันถ้าเพิกเฉยคุณศรีสุวรรณจัดการแน่ค่ะนำความขึ้นไปฟ้องเลขาสปก.นะฮะกับสัตว์ครองแต่ว่าแต่จริงทำไมในกรณีอีก11ส.ส.และยังมีรายชื่อหลุดออกมาเรื่อยๆนะฮะเป็นส.ว.บ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยเออทำไมดำเนินการเรื่องนั้นกันช้ามากเลยเดี๋ยวสิแค่เรื่องคุณปารีณาก็เหมือนจะหมดแรงกันหมดแล้วแค่เรื่องคุณปารีณาก่อนถึงขนาดต้องดอดไปคุยกับคุณวิษณุในทำเนียบเลยเหรอไม่ประเด็นคือถ้ารู้ว่าจะเข้าไปคุยแล้วปล่อยให้คุยได้ไงเ นื้อออกไหมฮะทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็ผมก็ยังไม่แน่ใจแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ย อาจจะบุกเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะเพราะว่าเขาก็พูดกันหลายทีแล้วว่าสปก.ไม่เกี่ยวหมายความว่าสปก.ได้ที่ดินคืนก็จบใช่ไหมแต่ผมเข้าใจว่าคุณศรีสุวรรณต้องการบี้ต่อให้สปก.เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อรู้แล้วนะครับว่าเคยเป็นป่าถ้าไม่ขยับอะไรเลยสมมติถ้าสปก.ทำตามคุณศรีสุวรรณก็คือไปยื่นคำร้องหน่อยไปฟ้องหน่อยเนี่ยนะครับก็รอดแล้วนะเพราะว่าจริงๆโดยกฎหมายสปก.เนี่ยใครๆก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าแต่ถ้าสปก.เกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะโดนฟ้องศาลปกครองว่าละเว้นด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้มาจากกรมป่าไม้ไงแต่ว่าโอเคประเด็นก็คือกรมป่าไม้เองตอนนี้เผือกร้อนที่สุดก็46ไร่นั้นก็รออยู่นี่ไงไม่ยังไม่ได้ขยับอะไรไม่ใช่แค่46สิอันนี้ด้วยไงนะไอ้46ไร่นี่คือไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเข้าใจเข้าใจ46คือที่ป่าเลยแต่อันคืออย่างน้อยที่สุดอันนั้นก็ขยับหน่อยอันนั้นยังไม่รู้ขยับแค่ไหนเห็นคุณวราวุธออกมาจะทำท่าเขาเรียกแข็งขันอะไรอย่างเดียวแต่ก็ผมยังไม่เห็นแข่งขันสักวันเพราะผมไม่ได้อ่านข่าวทุกวันบางคนก็บอกเนี่ยอาจารย์พี่จะไปพูดอย่างนั้นคุณวราวุธเนี่ยเขาออกมาแล้วประเด็นคือไม่ใช่ออกมาแล้วนะฮะมันต้องคืบหน้าด้วยคุณต้องออกทุกวันด้วยดิฮะผมอ่านข่าวไม่ได้อ่านทุกวันผมจะได้ตามได้นะครับเดี๋ยวมาเล่นแบบว่าไม่ได้มาวันไม่ตลอดแต่ปัญหาคือถ้าออกทุกวันแล้วพูดเหมือนกันทุกวันอย่างเงี้ยโดยไม่ขยับขยื่นเลยนั่นแหละคือปัญหาถูกไหมใจนะซึ่งมีความเห็นจากทางด้านของฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยเหมือนกันกรณีที่ดินคุณปารีณาเนี่ยไปเทียบเคียงกับที่ดินของพลเอกสุรยุทธ์นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะบอกไม่เห็นด้วยเลยที่รองนายกวิษณุนำกรณีการคืนที่ดินสปก.ของคุณปารีณาไปเปรียบเทียบกับกรณีการคืนที่ดินเขาใหญ่เที่ยงของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เพราะมันเป็นคนละกรณีกันแต่ว่าหากรองนายกวิษณุต้องการนำพลเอกสุรยุทธ์มาเปรียบเทียบก็ควรเป็นเรื่องที่พลเอกสุรยุทธ์เคยประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งกรอบเวลาในการเลือกตั้งหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกช่วงที่พลเอกสนธิทำรัฐประหารเมื่อ19กันยายนมากกว่านะฮะเพราะหลังจากนะครับพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำตามสัญญาประชาคมแบบชายชาติทหารทุกอย่างทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่กำหนดก่อนสละตำแหน่งทางการเมืองอย่างสง่าผ่าเผยโดยไม่ยึดติดกับอำนาจใดๆทั้งสิ้น
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกับพลเอกประยุทธ์นะฮะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการทำรัฐประหารแล้วก็ยื้อเวลาการอยู่ในอำนาจออกไปนานที่สุดจากที่บอกว่าขอเวลาอยู่ไม่นานก็อยู่มาเกือบ5ปีหรือการแก้รัฐธรรมนูญนะที่ถูกบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าพลเอกประยุทธ์จะทำตามสัญญาประชาคมเหมือนที่พลเอกสุรยุทธ์นั้นเคยให้ไว้และทำเอาไว้นะก็เตือนไปถึงรัฐบาลว่าอย่านึกว่าประชาชนจะยอมให้พลเอกประยุทธ์อ้างกติการัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆเพราะตราบใดที่ยังแก้เศรษฐกิจไม่ได้ต่อให้มีกติกามากแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานเสียงประชาชนได้อันนี้ก็เป็นการโยงตั้งแต่เรื่องที่ดินมาถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็การบริหารประเทศเลยนะคะ